ไม่หมดนี่เสียงโชครายการที่มีมากกว่าเสียงดีคือต้องมีดวงและเสียงโชคตลอดทั้งรายการและวันนี้เรายังอยู่กับลีโอแชมป์18สมัยเด็กหนุ่มวัยเพียง16ปีที่ใช้เสียงร้องฝ่าฟันโชคชะตาจนสามารถสะสมเงินรางวัลไปได้แล้วมากกว่า 518,826 บาทเรียกพี่นายไหมฝากเพลงรักลอยน้องจะมีจะจนจะทนทำกินขออยู่พินอย่านายรักจริงใจแน่ไม่แช่เลวไหลฟังเพลงนี้เวลาหนูร้องก็อดคิดถึงสันติดวงสว่างไม่ได้ดีวันดีคืนและกับอีกหนึ่งบทเพลงที่ออกมาจากตัวตนของแชมป์จ้าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมอารมณ์เพลงยักษ์คิ้วหลิวตาก็เป็นสไตล์ของลีโอแล้วเจ้าชู้นิดนิดหนึ่งหน่อย มันเป็นด้วยตัวตนเขาเหรอใช่บางทีร้องเพลงแล้วตัวตนมันออกมาเลยอ่าใช่ใช่แล้วอะไรอ้างมีไหมลูกก็จะเป็นการแสดงมากกว่าแม่บางทีและไปลุ้นสุดใจกันต่อกับสัตว์ยิ้มรับทรัพย์ที่จะช่วยพิชิตแจ็คพอตแล้วมันจะดีเหรอดีดียิ้มรับทรัพย์ไหมน้องเดินมาเฮ้ยเดินยิ้มแล้วจะเป็นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามหนึ่งเห็นไหมโอ้ยโอ้ยโอกาสคว้าเงินแสนกลับบ้านจะตกเป็นของใครต้องติดตามส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับกับบทเพลงใหม่แกะกล่องจากอิฐอิสรพงศ์ไปหมดนี่เสียงโชคช่วงนี้เรายังอยู่กับศิลปินเสริมโชคอิฐอิสรพงศ์อีก1วันครับซึ่งเขาก็ได้พกผลงานเพลงใหม่แกะกล่องมาร้องสดๆฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับปีนี้พอมีข่าวดีต่อฝันได้บ้างยอดขายก็ปังตำแหน่งที่หวังนายก็ปรับให้โบนัสปีนี้เจ้านายก็เพิ่มเติมกำลังใจสมกับทุ่มเทแรงกายในสิ่งที่ทำที่หวังแต่ใจปีนี้ไม่รู้คนดีปรับให้หรือเปล่าถูกย้ายไปเงาหรือถูกปลดทิ้งไปแล้วหรือยังอัปเดตโครงการคุณส่วนหัวใจได้ไหมเอวบางยอดจีบที่เสนอค้างอนุมัติหรือยังผ่านไหมปีนี้โบนัสปีนี้ให้รักพี่เท่าไรให้คะแนนรักพี่เท่าไรตัดเกรดหัวใจขนายคนดีปรับตำแหน่งแฟนมีอยู่ในแผนบ้างไหมใหญ่เพิ่มค่าคอมเป็นหอมสักทียอดรักประจำปีคงดีไม่น้อยความหวังปีนี้ถ้าหัวใจพี่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นแฟนแก้มแดงโปรเจกต์สู่ขอเข้าเลยเนื้อกลอยไม่อยากรอนานต้องรีบปิดจ็อบกันคนอื่นซอยได้โปรดเห็นใจคนคอยเซ็นรับรักหน่อยได้ไหมสิ้นปีโอเคใช่ไหมคนดียอดรักประจำปีให้พี่เป็นแฟนได้ไหมอ
ยอดรักประจำปีเอ้ยเก๋ดีนะเนื้อเออน่ารักแล้วก็เพราะด้วยนะเออเมื่อแล้วเขาก็ร้องเพราะด้วยนะเวลาเขาร้องอ่ะจริงอยากแต่งงานเลยอ่ะนะผู้หญิงอ่ะอะไรนะไม่ใช่หมายถึงถ้าผู้ชายไปร้องไอ้ขนาดนี้ผู้หญิงก็ต้องใจอ่อนไหมอ๋อผู้หญิงก็อาจจะแบบระทวยได้มีแฟนไหมมีสาวเราจีบสาวบ้างไม่มีไหมตอนนี้ยังไม่มีแฟนครับตอนนี้มีแต่แฟนคลับที่น่ารักทุกคนครับก็จริงๆก็อยากมีนะครับแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ที่ยังต้องทําอยู่มันอาจจะไม่มีเวลาว่างถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าอิดรับราชการด้วยแล้วก็ทําตรงนี้ด้วยศิลปินด้วยก็เลยราชการหนูทําอะไรเป็นเค้าเรียกว่าตําแหน่งคีตศิลปินครับอยู่ที่สํานักงานสังคีตกรมศิลปากรครับอ๋อเหรอใช่ครับอ้าวโอเคมาประจำที่ครับครับอิดจะต้องสุ่มนะครับว่า1ใน5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับเพลงอะไรใครจะมาร้องนะครับเอ็มเจมบอลเปิ้ลม็อบแมปหรือปอปาดใครเอ่ยจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอม็อบแมปม็อบแมปครับมาม็อบแมปเชิญตรงนี้ครับแล้ววันนี้ผู้ท้าฝันที่จะได้มาประชันเสียงร้องกับลีโอนั่นก็คือม็อบแมปนั่นเองเขาจะมีความฝันอะไรในรายการของเราช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้เขากันครับกลับมาช่วงนี้เรามาเป็นกำลังใจให้กับเรื่องราวของผู้ท้าฝันอย่างม็อบแมปเขามีความฝันอะไรเราไปติดตามกันเลยครับม็อบแมปมาจากจังหวัดสวัสดีครับมาจากกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครใช่ครับแต่ว่าบ้านเกิดจริงๆอยู่ที่สระบุรีครับเป็นคนสระบุรีใช่ครับโอเคฝันของม็อบแมปในรายการคืออะไรครับอยากจะได้เงินไปใช้หนี้ให้อาครับบ้านเกิดของผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับที่อยู่บ้านด้วยกันก็มีอามีย่าแล้วก็มีพ่อครับคุณพ่อผมก็จะต้องดูแลทั้งคุณย่าและคุณอาคุณอาของผมนะครับก็อายุ49ปีซึ่งพิการเดินไม่ได้ครับแต่คุณอาเขาก็ยังทำงานครับผมก็เปรียบอาเหมือนแม่นะครับเพราะว่าอาเป็นคนที่ส่งเสียผมเรียนจนจบปวสหลังจากที่ผมเรียนจบจากสระบุรีนะครับผมก็เข้ามาหางานทำที่กรุงเทพงานที่ผมทำนะครับก็เป็นงานที่ดูแลเรื่องโซลาร์เซลล์กับกังหันลมครับพอเจอโควิดนะครับก็ทำให้รายได้ของผมลดน้อยลงจนไม่พอส่งให้ที่บ้านเลยครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบปีครับที่บริษัทก็ยังไม่มี OT เลยผมก็ตั้งใจอยากจะกลับไปหางานใหม่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพของคุณอาคุณย่าแล้วก็นี่ด้วยครับอาผู้หญิงนี้ก็พิการแต่ผู้หญิงคนนี้มีความสำคัญต่อครอบครัวนี้มากใช่ครับเพราะอาของเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงทั้งม็อบแมปใช่ครับเลี้ยงทั้งย่าย่าไม่เก่งจังโอ้เก่งจังเก่งมากเลยเพราะพ่อกับแม่ของม็อบแมปแยกทางแยกทางกันมีปัญหาแต่ทั้งพ่อและแม่ไม่ได้ส่งเสียม็อบแมปแต่คนที่เลี้ยงดูม็อบแมปวันนี้ที่เขามาทำเพื่อผู้หญิงคนนี้ก็คืออาของเขาแล้วก็เลี้ยงมาจนกระทั่งโตไปพอก็ไปกู้เงินกองทุนของคนพิการคนพิการอ้าวพอมีเงินก็เอาไปใช้ใช่กู้ไปกู้มากันอยู่เงี้ยจนวันนึงเนี่ยกู้มา 60,000 ที่บอกใช่แล้วนี้ใช้ไปเหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่เหลือประมาณ 30,000 ครับที่ยังติดอยู่แล้วก็รายได้เนี่ยจริงๆบ้านเนี้ยมาจากอาใช่ครับม็อบแมปจริงๆดูแลตัวเองแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านด้วยก็ส่งบ้างครับช่วงแรกๆที่ได้มาทํางานที่กรุงเทพทีนี้พอโควิดมาก็รายได้ก็ลดลงเออครับเขาก็หางานทําเขาก็ต้องมีบุญมั่งไม่มากก็น้อยนะจะบอกให้วันนี้งานเพิ่งติดต่อตอบรับคุณถูกไหมถูกครับคุณได้ไปทํางานที่ไหนได้กลับไปทํางานแถวบ้านครับที่ใช่นะโมทนานะดีใจด้วยดีใจด้วยลูกเพราะใจเขาอยากทำงานที่บ้านมากแล้วเงินเดือนก็ดีด้วยใช่ครับใช่ไหมดีกว่าเดิมด้วยคือตอนแรกที่สมัครมาเนี่ยเขายังไม่ได้งานเขาก็กังวลว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ให้อาแต่เมื่อตอนนี้จริงๆเขาก็สบายใจไประดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าได้เงินก้อนม
ันก็ดีกว่าใช่ไหมใช่ที่เหลือเราจะได้เก็บไว้เผื่อใครป่วยใครอะไรครับผมดีงามวันนี้ขึ้นอยู่กับเพลงครับเพลงมาครับมาดูนะฮะม็อบแมปเพลงของม็อบแมปนะครับคอยรักที่สถานีอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอเสียงแคนจากแมนชั่นนักโทษประหารจดหมายจากแนวหน้าที่ว่างในใจเธอน้ำใจเมียแบ่งบุญให้พี่บ้างของปลอมเสียน้ำตาที่คาเฟ่อกหักจากคาเฟ่จดหมายจากแม่อ่างทองระทมทหารพิการรักนะครับม็อบแมปเพลงไหนยากสุดร้องไม่ได้เลยอกหักจากคาเฟ่แล้วก็จดหมายจากแนวหน้าครับจดหมายจากแนวคือเพลง2เพลงนี้คือเราไม่ถนัดที่จะร้องใช่ครับขอให้อย่าได้นะม็อบแมปนะอย่าได้นะเอาเพลงที่คุณถนัดนะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีม็อบแมปแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับหยุดครับเสียงอะไรจดหมายจากแนวหน้าเนี่ยคุณพูดอยู่เนี่ยที่บอกว่าไม่อยากจะได้ยังไงกันเนี่ยคุณพระแต่ได้ก็ต้องร้องนะจะทำให้เต็มที่ครับแม่วันนี้ม็อบแมปโชคไม่ดีเอาซะเลยครับเจอเพลงที่ไม่อยากได้เข้าไปซึ่งเขาจะทำผลงานออกมาดีจนเอาชนะแชมป์ของเราไปได้หรือเปล่าช่วงหน้าต้องติดตามครับไม่หมดนี้เสียงโชคช่วงนี้เรามาเป็นกำลังใจให้กับม็อบแมปกันต่อที่เขาตั้งใจมาต่อสู้เพื่อลบล้างหนี้สินให้คุณอาผู้เป็นที่รักแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะไม่ค่อยเข้าข้างเขาสักเท่าไหร่นะครับเพราะในช่วงที่แล้วเขาได้สุ่มเจอเพลงที่ไม่ถนัดเข้าไปจดหมายจากแนวหน้าไอ้ที่บอกว่าไม่อยากจะได้แต่ได้ก็ต้องร้องนะจะทำให้เต็มที่ครับกลางดงควันเราร้ายได้รับจดหมายน้องโชมชายเจ้าส่งถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่งเสียงปืนปังปึงไม่คำนึงเลยเชียวจอมอนึงใส่ซองสดสีฟ้าพี่ครึ้มอุราลืมข้าวปลาไม่แลเลี้ยวหายเหนื่อยหายเพียอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยวถึงชมตรูเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังคลำหัวอกคว้า M16 หลบเข้ารบเตรียมต่อสู้คำหลวงพ่อองค์น้อยครองสายสอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนตอบหน้ามนแนวลังได้รับหรือยังเจ้าร้อยช่างจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเพ้อก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจกีดครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับครับก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีที่ได้รับงานใหม่ที่ใกล้บ้านแล้วก็จะได้ดูแลคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับครับผมขอบคุณครับเชิญพี่เอฮะชื่นชมมากๆเลยนะม็อบแมปจริงๆชื่นใจด้วยยิ่งบอกว่าได้งานนะเราเหมือนได้งานกับเขาไปด้วยเนาะคือแบบมันมีความสุขมากๆเลยอ่ะ
และรู้ถึงความรู้สึกนั้นของม็อบแมปเลยครับคุณอาถ้าดูอยู่นะภูมิใจมากเลยนะครับนี่เขาก็พูดเต็มปากเลยนะว่าคุณอาคือแม่เขาเป็นแม่คนที่สองเลยภูมิใจกับหลานคนนี้ด้วยนะครับขอคุณอาสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับสู้กันต่ออีกสักคืบนึงครับผมเชิญพี่ดาครับอันนี้ต้องเป็นเขาเรียกคำว่าบุญของอาและย่าจริงๆที่ได้หลานที่น่ารักก็เหมือนลูกนี่แหละก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเร็วๆแล้วก็ได้กลับไปดูแลคุณอาคุณย่าและครอบครัวได้อย่างเต็มที่นะครับให้กำลังใจม็อบแมปด้วยสำหรับเรื่องของการร้องเพลงน้ำเสียงของม็อบแมปเก๋นะเพียงแต่ว่าการร้องเท่านั้นเองถ้าหากว่าเรารักในการร้องเราจะพูดกันเสมอเลยว่าการฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะฝึกร้องเพลงมันคือสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจถ้าหากเราต้องการที่จะต่อยอดกับการร้องเพลงของเราจริงๆวันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะครับครับโชคดีครับขอบคุณครับเชิญพี่สุขเห็นการร้องเพลงแล้วเอ็นดูมากเลยเห็นคนที่มาแล้วร้องเก่งๆแล้วเราก็จะรู้สึกเออเก่งนะอะไรแบบก็รู้สึกไปตามปกติของคนที่ร้องเก่งแต่คนที่ร้องไม่เก่งแล้วเขาไม่เคยร้องเพลงเลยแล้วมาเนี่ยเรารู้สึกอึ้งมากอึ้งมากวันนี้ก็เหมือนกันนะลูกเห็นหนูร้องแล้วเอ็นดูเลยว่าไปฝึกเพิ่มการฟังสำคัญที่สุดลูกฝึกได้ครับผมขอบคุณครับไรอันครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีด้วยครับกับงานใหม่ที่ได้นะครับพี่แล้วก็ขอให้พี่สู้ๆอดทนนะครับขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตพี่แล้วก็มีความสุขในทุกๆวันไม่เครียดสู้ๆครับเอาละครับแชมป์18สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับลีโอนะครับคุณผู้ชมครับอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 518,826 บาทสมัยนี้สมัยที่19ที่ลีโอจะต้องป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะอยู่ที่เพลงครับเพลงมาครับอย่าเห็นกันดีกว่าน้ำในคลองรักน้องพรหนุ่มลำปางตามเมียคนกล่อมโลกกราบหลวงพ่อเงินขอพรหลวงปู่แพ้ววอนหลวงพ่อรวยกราบหลวงปู่โตโอ้พระมาเพียบพระมาเพียบกราบเท้ายโมมีไหมเนี่ยลานรักลั่นทมหน้าไม่ทันสมัยคอยนางที่อ่างทองป.6 อกหักหลบหน้ามาน้อยใจโอเคพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูเพลงที่ลีโอจะต้องเสี่ยงโชคนะจะได้เพลงอะไรเล็งให้ดีหยุดครับหยุดครับเล่นรักน้องพรพรจ้าพรนะใช่ค่ะเฮ้ยเพลงนี้เพราะพูดถึงโอเครักน้องพรนะครับโอเครักน้องพรครับหรือเปล่า
ยายไปเฝ้าต้องอดข้าวนะน้องอยากไปแต่บ้านพรพี่อยากไปนอนที่บ้านของพรทุกคืนทุกคืนแม้ได้กอดเนื้ออุ่นถ้ามีบุญได้แอมจะหอมสองแก้มทุกคืนทุกคืนจะปรนนิบัติยอมเป็นทาสรักเจ้าทุกคำทุกเช้าจะช่วยหุงข้าวผ่าฟืนที่ทำนาก็เก่งแถมร้องเพลงก็เป็นอากาศเย็นๆจะร้องกล่อมพรอดพรพรเมตตาเธอเจ้าสงสารเธอสาวขอนอนชมดาวสักคืนโอ้ละเนอน้องพรกิจครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับครับก็เป็นกำลังใจให้น้องลิโอนะครับก็ความสามารถน้องมีเยอะอยู่แล้วก็ขอให้น้องไปต่อได้เรื่อยๆอย่างที่ใจน้องมุ่งหวังเอาไว้นะครับเป็นกำลังใจครับสู้ๆครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ฮะนั่งยิ้มอยู่นะฮะอาจารย์แม่รู้สึกแบบลิโอรีแลกซ์นั่นลูกนะดูสบายๆแล้วก็ปล่อยเสียงแบบเต็มแรงดีแล้วเหมือนไม่ค่อยเกร็งละมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากที่พวกเราช่วยกันแตะช่วยกันแต่สายแต่ขวามานะลูกนะโชคดีครับเพลงนี้ทำได้ดีครับขอบคุณครับเชฟเบ้ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยเนี่ยสองสามเพลงมันนี่ก็คือแบบมันมีความรู้สึกว่าเขาร้องแล้วมันฟังแล้วมันสบายมันไม่ได้มีการเค้นการแบบห่วงว่าตรงนั้นต้องเอื้อนแบบนี้แบบนั้นนะลูกนี่แหละก็คือการส่งข้อมูลของเพลงแต่ละเพลงก็เลยเพลงนี้ก็ออกจะสมบูรณ์ถือว่าจัดมาดีมากครับไรอันครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับครับเพลงนี้ก็สุดยอดนะครับก็ฟังแล้วก็เพลินตามที่น้องร้องก็อารมณ์เพลงยักคิ้วหลิวตาก็เป็นสไตล์ของลิโอแล้วเจ้าชู้นิดๆหน่อยๆมันเป็นแบบด้วยตัวตนเขาเหรอใช่บางทีร้องเพลงแล้วตัวตนมันออกมาเลยอาการเจ้าชู้อย่างเงี้ยมันก็แบบบางทีก็จะออกมาเลยใช่ใช่แล้วหลายอันมีไหมลูกก็จะเป็นการแสดงมากกว่าครับแม่บางคนไม่ไวนะแม่เป็นไวนะตอนนี้ไวนะไวมากเลยก็สุดยอดครับดีไหมเต็มที่ทุกรอบถือว่าดีแชมป์18สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องม็อบแมปจากกรุงเทพมหานครอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพี่เอนะครับจะให้ใครม็อบแมปหรือลีโอลีโอครับลีโอครับ1ต่อ0ลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับลีโอรออีกเพียงคะแนนเดียวส่วนม็อบแมปถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับลีโอค่ะลีโอครับ2ต่อ0ลีโอได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับให้ลีโอจ้ะลีโอเช่นกันครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมม็อบแมปก็ต้องสู้ต่อไปรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับครับสองหนุ่มนะครับ
จะต้องเลือกเพลงเพลงมาครับพริกขี้หนูกระเทียมอ๋อไม่ใช่ด้วยรักและผูกพันคนไม่มีแฟนเล่าสู่กันฟังทานไฟเก่าพี่เบิร์ดทั้งสิ้นครับอันชอบเพลงอะไรอ่ะเล่าสู่กันฟังครับเล่าสู่กันฟังได้ไหมนะพี่อันนะพร้อมนะครับเล่าสู่กันฟังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างกันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีจะร้องไห้บางคนสนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนคนที่ตกทางโน้นสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องเท่าไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมขาดอะไรให้ไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนอ
จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงในค่ำคืนงานแต่งในวันนี้นะฮะเออเหมือนเป็นงานแต่งงานอยู่นะเออพอปานเขินไหมลูกตลกค่ะตลกดีนะเออไม่โกรธใช่ไหมเล่นอย่างนี้ไม่โกรธใช่ไหมงั้นต่อสบายสบายเลยมาพวกเราเฮ้ยไปเลยพอแล้วพอแล้วโอเคมีความสุขทำไปได้5ดวงตู้เสี่ยงโชคพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับยิ้มรับทรัพย์ลูกเออยิ้มด้วยยิ้มด้วยจับไปด้วยลูกเออนั่นแหละจะได้หนึ่งแสนหรือไม่ให้ลีโอยิ้มรับทรัพย์หนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งครับนี่เรียกหนึ่งหนึ่งก็มานะครับ1 2 3 4 5แจ็คพอตแตก 100,000 ไปกันต่อครับยิ้มลูกยิ้มเออยิ้มลูกเออยิ้มรับจะบ้าหรือเปล่าเปิดแล้วยิ้มด้วยคุณอ่ะคุณต้องยิ้มด้วยยิ้มรับทรัพย์แล้วมันจะดีเหรอดีดีดีมาจับพี่น้องนี่แหละหนึ่งหรือสองเท่านั้นนะครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่ง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 โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยครับว่าการยิ้มรับทรัพย์จะช่วยให้ลีโอคว้าเลขเรียงไปได้ถึง2หลักเลยทีเดียวในหลักต่อไปเนี่ยก็ขอให้ยิ้มแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับจะได้คว้าแจ็คพอตไปให้ได้ถ้าหลักร้อยนี้นะฮะได้1อีกนะครับลีโอถ้าเราได้1อีกเราก็มีสิทธิ์ลุ้น 100,000 ยิ้มรับทรัพย์พร้อมไหมฮะลีโอถ้าพร้อมแล้วขอให้ได้1ครับเมื่อยมากเมื่อยมากจะยิ้มจะยิ้มแล้วจะดีใช่ไหมฮะใช่ดีดีดีเดินเป็นหนึ่งเฮ้ย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 แม่ดูเหมือนว่าศาสตร์ยิ้มรับทรัพย์วันนี้จะใช้ได้ผลดีจริงๆครับเพราะทำให้ลีโอเนี่ยคว้าเลขซ้ำกันไปถึง3หลักแล้วในหลักต่อไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้าใกล้แจ็คพอตไปอีกขั้นซึ่งหากเขาคว้า1ไปได้อีกครั้งแล้วก็โอกาสแสนแตกมีสูงมากๆครับเราไปลุ้นกันต่อเลยยิ้มรับทรัพย์ลีโอยิ้มกันเข้าไว้ลูกยิ้มลูกยิ้มหลักพันขอให้ลีโอได้1ครับยิ้มเออยิ้มยิ้มถ้าได้1อีกยิ้มกันไม่หุบเลยทีเดียว1 2เยอะยิ้มยิ้มเยอะไปยิ้มเยอะบันไดยิ้มเยอะไปอย่าหัวเราะดิให้ยิ้มยิ้มกันไม่ออกเลยทีเดียวครับเพราะหมดโอกาสลุ้นแจ็คพอตไปอีกเช่นเคยช่างน่าเสียดายจริงๆซึ่งตอนนี้ก็หวังให้ลีโอคว้าเงินครึ่งแสนกลับบ้านไปแทนครับลีโอจะได้เท่าไรไม่เลี้ยงฮะครั้งที่แล้วนักร้องนำโชคเสียงโชคให้ได้ดีครับผมก็ครั้งนี้ผมอยากจะเสียงโชคกับนักร้องรวยโชคบ้างครับผมนักร้องรวยโชคจะเป็นคนไปเสียงโชคให้คุณชวนมายิ้มด้วยกันชวนมายิ้มด้วยกันเชิญครับยิ้มพร้อมไหมครับอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะยิ้มเท่านั้นจะได้เท่าไรครับอย่าหัวเราะได้เสียงโชคห้ามายิ้มไว้ยิ้มรับทรัพย์ยิ้มรับทรัพย์เอาเลยครับวันนี้น้องลีโอขอพึ่งดวงพี่ไรอันช่วยเสี่ยงโชคในวินาทีสุดท้ายไรอันจะสามารถพิชิตเงินครึ่งแสนให้ลีโอไปได้หรือเปล่า
หรือว่าจะขวาศูนย์ไปแทนซึ่งเขาจะได้เงินกลับบ้านไปเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะครับนับเป็นเงินที่น้อยที่สุดในรายการเลยทีเดียวซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับมาช่วยกันภาวนาให้ได้เลขสูงๆไปเท่านั้นเดี๋ยวเต้าอุ้ยไม่อุ้ยโอ้โหโอ้โหคือตัวเดียวเลยอ่ะถ้าหลักพันเนี่ยคุณได้หนึ่งนะเป็นหนึ่งเนี่ยคือแจ็คพอตแตกแล้วนะเนี่ยใช่ๆพี่ลิงโอเค111บาทโอเคขอบคุณไลออนฮะโอเคเอ้าแต่สะสมไปได้ตัวเลขไม่ซ้ำเลยครับ 528,937 บาทครับแม่ช่างน่าเสียดายจริงๆครับกับโอกาสที่จะพิชิตแจ็คพอตเนี่ยบุดบิดไปหลักเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะในวันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสแก้มืออีกครั้งหากลีโอป้องกันแชมป์ไว้ได้ซึ่งคุณผู้ชมเองก็อย่าพลาดที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับเขากันต่อนะครับชีวันข้างรองตรงนี้พร้อมสัพพอร์ตถ้าฟอร์ดีบร้อยมาตรงนี้พร้อมตลอดลายสู่สะแนนยังแค้นแลนจากแมนชั่นน่ากลัวเลยทีเดียวสำหรับแชมป์ในวันนี้นะครับรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจเก่งทั้งคู่แล้วก็ดีทั้งคู่เลยกรรมการหนักใจเลยลูกวันนี้พี่เอจะต้องเป็นคนชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นแชมป์คะแนนสุดท้ายครับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022นะคะวันพุธที่28กันยายนนี้นะคะทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโครเอเชียถ่ายทอดสด 6:45 นาทีทางช่อง Workpoint หมายเลข23ที่นี่ที่เดียวดูไม่หมดนี่เสร็จดูวอลเลย์บอลต่อนะทุกคน